รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบรายการอาหารที่จะเสิร์ฟความสุขเสริมไอเดียสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมทุกเมนูทุกมิติในการทำอาหารจะถูกนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าครัวปรุงอาหารไปกับมาดามตวงฟู้ดเซเลบสนับสนุนโดยแมคคอมิกเครื่องเทศคุณภาพที่คนทั่วโลกไว้วางใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะวันนี้นะคะเมนูที่เอามาฝากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเมนูที่เรียกว่าทำง่ายแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะเมนูนี้ชื่อว่าสตูไก่อบสูตรหม้อหุงข้าวค่ะใช้หม้อหุงข้าวนี่แหละค่ะในการที่จะต้มให้ไก่เนี่ยมันเข้าเนื้อแล้วก็เปื่อยนะคะเราก็จะใช้ส่วนของสะโพกไก่ค่ะล้างแล้วก็ซับให้แห้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมปรุงรสด้วยเกลือเราก็จะใช้เกลือเมดิเตอร์เรเนียนของแมคคอมิกนี่แหละค่ะสามารถที่จะปรับความละเอียดความหยาบได้จากบริเวณข้างบนที่มีละเอียดมากปานกลางแล้วก็บดหยาบและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยดำของแมคคอมิกค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโรสแมรี่เราใส่ลงไปเล็กน้อยปึ๊บแล้วก็มีไทม์ค่ะใบไทม์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เมืองไทยก็มีปลูกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราใช้นิดเดียวแล้วก็เพื่อความหอมของเมนูอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ฉกฉวยเอามาทำกันได้เนี่ยก็ใช้แบบแห้งความหอมก็ใช้ได้ใกล้เคียงกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราหมักเครื่องปรุงเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่เนี่ยคลุกแป้งแล้วก็ไปจี่กระทะให้เกิดความหอมก่อนเราจะใช้แป้งสาลีค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วๆค่ะแล้วเราจะเอาไก่ตัวเนี้ยไปจี่บนกระทะเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงเล็กน้อยเราจะเอาไก่ทางด้านหนังค่ะลงจี่กระทะในระหว่างที่รอไก่เราจะเตรียมผักเครื่องเคียงนะคะเราจะหั่นหอมหัวใหญ่เรียกว่าเป็นเสี้ยวๆแบบนี้แล้วก็แครอทค่ะเวลาหั่นแครอทคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตอนแรกทำไมมาดามไม่ผ่าครึ่งทำไมมาผ่าครึ่งตอนหลังแหมคำตอบก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหั่นแว่นแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงปลายสังเกตไหมคะว่ามันเล็กทางด้านเนี้ยมันก็จะใหญ่เพราะนั้นเนี่ยการสุกพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มาดามตวงก็เลยผ่าครึ่งแล้วก็ทำให้ขนาดของแครอทเนี่ยมันใกล้เคียงกันค่ะเราจะทำให้ไก่มีความเกรียมประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงใส่หม้อเลยค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาหอมใหญ่ของเราลงไปผัดแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเนยค่ะเนยจะทำให้ไก่อบของเราเนี่ยมีความหอมมากขึ้นเราจะใส่ตัวแครอทลงผัดเพื่อให้มีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเราจะโรยแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อเวลาที่สตูไก่ของเราเนี่ยซอสหรือเกรวี่ของเขาเนี่ยจะมีความข้นๆใส่แป้งลงไปผัดเล็กน้อยเราจะปรุงรสนะคะด้วยซอสปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็วูสเตอร์ชายค่ะน้ำตาลเบย์ลีฟค่ะอันนี้ไทม์ค่ะแล้วก็โรสแมรี่เราจะใส่น้ำซุปลงไปค่ะและหลังจากนี้ค่ะเราจะเอาทุกอย่างเนี่ยลงใส่ในหม้อเพิ่มเกลือและพริกไทยค่ะค่ะและเราก็เอาหม้อของเราที่เตรียมลงในหม้อหุงข้าวแบบนี้ค่ะปิดฝากดปุ่มหุงทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอาง่ายๆนะคะไก่ก็จะเปื่อยแล้วก็นุ่มได้ที่น้ำซอสก็จะแบบพอดีแล้วทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองความอร่อยค่ะว้าวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราตักเสิร์ฟ
ทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะเมนูนี้นะคะจะได้ความนุ่มของไก่นะคะแล้วก็มีความหอมน้ำซุปเนี่ยมีกลิ่นของโรสแมรี่กลิ่นของไทม์แต่ว่าก็ยังเป็นเมนูที่แบบได้ใจคนไทยค่ะเพราะรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่คุ้นเคยค่ะรับรองค่ะเด็กๆค่ะผู้ใหญ่ก็ต้องชมลองดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบดูคลิปจบกันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Page มาดามตวงทีวีค่ะแล้วก็กด Subscribe ใน YouTube นะคะแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งตรงนี้ดึงๆแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ